สวัสดีครับสมาชิกในกลุ่มของไทซอน VIP ครับเช้าวันอังคารนี้ NFL มีอีก1คู่ปิดท้ายสัปดาห์ที่2นะครับ7:15 น.Atlanta Falcon ครับเจอไปเยือน Philadelphia Eagles โดยฟอร์มที่ผ่านมา Falcon เกมแรกนั้นน่าผิดหวังนะครับเพราะว่าเปิดบ้านตัวเองเจอกับ Pittsburgh Steelers แพ้10-18เจ๊งต้านที่-4ไปก็เรียกได้ว่าครึ่งหลังนั้นไม่มีสกอร์เลยเป็นการเปิดยุคของโค้ชใหม่ Raheem Morris ที่มีดีแล้วก็ควอเตอร์แบ็คอย่างเคิร์กคาซินยังดูมีสนิมจับทีเดียวครับทั้งที่ย้ายมาในราคาที่แพงส่วนหนึ่งเนี่ยเขาเจ็บยาวตั้งแต่ในช่วงครึ่งซีซั่นที่แล้วกับมินนิโซตาไวกิ้งส์ด้วยนะครับคว้างไปเพียงแค่155ลาได้1ทัชดาวน์แล้วก็เสียไป2อินเตอร์เซปส่วนฟิลาเดลเฟียนัดที่แล้วเนี่ยก็เล่นที่บราซิลนะครับปราบกรีนเบย์แพ็คเกอร์34-29กินแต้มที่-1แต่ฟอร์มโดยรวมยังไม่ค่อยน่าประทับใจเจเลนเฮิร์สเองเนี่ยเทิร์นโอเวอร์ในช่วงต้นเกมแล้วก็เล่นยังมีความผิดพลาดทีมรับก็โดนบิ๊กเพลย์ไปหลายหนเหมือนกันแต่เซควอนบาร์คลีย์นี่ถือว่าเป็นตัวทีเด็ดเลยนะครับทำระยะรวมเป็น132หลากับอีก3ทัชดาวด้วยกันแล้วก็เกมป้องกันเนี่ยเวลาช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อแม้จะโดนระยะเยอะแต่ก็เหนียวแน่นพอที่จะไม่ปล่อยให้กรีนเบย์แพ็คเกอร์นั้นได้สกอร์ใหญ่ในเรื่องแนวโน้มเนี่ยทั้ง2ฝ่ายไม่ค่อยดีโดยทางแอตแลนต้าเลยเจอฟิลาเดลเฟีย5เกมหลังสุดนั้นเจ๊งต้านไป4เลยแล้วแอตแลนต้าเนี่ยเล่นเกมเยือน15นัดหลังนี่แพ้ไป13นะครับส่วนฟิลาเดลเฟียเนี่ยปีที่แล้วมันไปพังในช่วงประมาณ2เดือนสุดท้ายก็เลยทำให้แนวโน้มไม่ค่อยดี8เกมเนี่ยเจ๊งต้านไป7เลยนะครับแล้วก็8เกมหลังนี่ก็แพ้ไปอีก6เกมด้วยกันส่วนสกอร์รวมนะครับเวลาที่แอตแลนต้าแข่งสัปดาห์ที่2เนี่ยในช่วง8ปีหลังสุดจะออกสูงไป7หนด้วยกันขณะที่ฟิลาเดลเฟียเล่นในบ้าน6เกมหลังสุดออกสูงทั้งหมดเลยนะครับคู่นี้เนี่ยผมมองว่าฟิลาเดลเฟียอีเกิลส์เนี่ยถ้าเกมวิ่งยังคงมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมแล้วเกมบุกเจเลนเฮิร์ตไม่เล่นผิดพลาดเหมือนเก่าแล้วก็เกมป้องกันนะครับยังคงเป็นทีมที่ฉวยโอกาสได้ดีแน่นอนเกมป้องกันพวกเขาเนี่ยมันไม่เก่งเท่ากับ Pittsburgh Steelers แต่ก็ยังมีตัวเด่นๆอยู่หลายคนแล้วก็เกมบุกในสควอนบาร์คลีย์เนี่ยเหมือนกับทำให้ฟิลาเดลเฟียนั้นเป็นนกอินทรีที่มันปีกกว้างไกลขึ้นเป็นพิเศษเพียงแต่ว่าทีมนั้นอาจจะมีเจเลนเฮิร์ตเป็นควอเตอร์แบ็คที่ดีมีเดวอนเทสมิธเป็นปีกดาวรุ่งแต่เอเจบราวน์ปีกตัวท็อปอีกคนหนึ่งดันเจ็บกล้ามเนื้อหลังเข่าล่าสุดจะลงเล่นไม่ได้นะครับมันทำให้บนหน้ากระดาษแล้วเนี่ยผมว่า2ฝ่ายเนี่ยอาจจะดูสูสีกันแต่แอตแลนต้าเนี่ยออฟเฟนซีฟไลน์แมนมองว่ายังดูด้อยกว่าออฟเฟนซีฟไลน์แมนของฟิลาเดลเฟียนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยมันมีแนวโน้มที่ไม่ค่อยดีกับเคิร์กคาซินส์โควเตอร์แบ็คฟอลคอนส์เล่นมาในฟุตบอลมา13นัดแพ้ไป10หนเลยแล้ว9หนในนั้นเนี่ยแพ้เกิน7แต้ม2เกมเนี่ยแพ้ฟิลาเดลเฟียด้วยนะครับต่างจากเจเลนเฮิร์สที่เวลาเล่นในเกมพรามไทม์หรือว่าช่วงเช้าบ้านเราเนี่ยเขาเล่นมาทั้งหมด20เกมชนะไป13หนแล้วก็เล่นในบ้านเขาก็เล่นดีชนะ20เกมแพ้ไปแค่11แล้วก็เจ้าหนหนึ่งคู่นี้ราคามันไหลลงมาจากลบ 6.5 หรือ 5.5 ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะไอเจบราวน์นั้นบาดเจ็บก็เป็นไปได้นั่นก็คือความคิดเห็นของ NFL เอามาฝากให้กับสมาชิกในกลุ่มไทซอน VIP ครับเพื่อต้อนรับการกลับมาของศึก NFL คนเป็นคนในฤดูกาล 2024-25 มาร่วมเชียร์ร่วมลุ้นในกลุ่มของไทซอนโซนลุ้นฟรีบวก NFL ของแท้ทุกสัปดาห์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน